โอ้ฟังไม่ทันก็ยุ่งเลยมาผลบอกโอ้โหไม่ทนแล้วไม่ทนแล้วไม่ได้แล้วครับต้องเดือนหน้าแล้วล่ะยังไงก็ไม่เข้าทำไมผมพยายามเน้นมากคำแรกนาทีแรกอย่าหลับตาเป็นขาดเพราะมันพูด3สิ่งอยู่ที่สีนิ้วเดียวกันอย่าเด็ดขาดเนี่ยดักเอาไว้เต็มที่แล้วถ้าโมตัวอย่างนี้เราสวยครับถ้าอย่างนี้แล้วก็สวยครับไม่ตอบเพราะอยู่หลับอยู่เงี้ยเห็นไหมไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยไม่ได้นะโอเคนะมันจะต่อไม่ได้ตกลงก็หวังว่าแค่นี้เองอธิบายว่าเกิดพ้องทั้งหมดทำไมมันถึงได้จิตจะเร็วแป๊บเดียวฟังให้ดีนะฮะเวลาขามาทุบเวลาขาไปต้องสมาธิครับโอเคไหมถ้ารู้ตัวว่ารู้ตนเข้าใจตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนที่แท้จริงแฟบถึงต้นทางเลยมันจะไกลแค่นั้นอย่าไปสนใจโคตรแม่มันนี่คือความเร็วของจิตเร็วกว่าแสงไม่รู้กี่แสนล้านเท่าจิตเร็วไม่มีขีดจำกัดไม่มีต้นไม่มีปลายนี่เรื่องจิตงั้นนะวันนี้เรื่องจิตลุงงอกเนี่ยพุทธชัดที่สุดในแผ่นดินนี้กล้าพูดเลยชัดที่สุดจะโยงตรงไหนมาเข้ากันได้หมดเป็นปีเป็นคุยหมดเลยโยงวิทยาศาสตร์ก็มาพบเป็นปีเป็นคุยครับมีผมเนี่ยเกิดมาเพื่ออธิบายในเชิงบูรณาการกันในลักษณะเป็นองค์คาพยพจบเนาะมีแค่นี้เหนื่อยไหมครูเห็นไหมใช่ทั้งหมดครับเฉพาะสิ่งมันแยกสองส่วนแตกมันเป็นสองสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีถ้าพูดเรื่องของพลังงานไม่ว่าเป็นชีวิตก็ตามทีก็สุดชีวิตก็เป็นพลังงานเป็นตัว E ทันทีเพียวหรือเปล่าไม่มีชีวิตเหมือนกันเป็นพลังงานเหมือนกันงั้นจำไว้ให้ดีครับท่านเอ๋ยเราเคยเรียนหนังสือมาคำว่าสสารมีอยู่3สถานะของแข็งของเหลวและก๊าซมาถึงวันนี้เขาพูดเหลือ4สถานะของผมไปเป็น5สถานะแล้วครับสถานะที่4คือพลังงานไม่บริสุทธิ์สถานะที่5คือพลังงานที่บริสุทธิ์ผมได้สถานะที่5มาโอเคไหมเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าลุงออก pure energy ชัดเจนครับซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งทั้งที่แคบและที่กว้างที่กว้างคืออวกาศ space นั่นเองเข้าใจไหมครับขอให้ภาคภูมิใจร่วมกันที่ท่านได้เข้าใจผมเมที่ทำยังไงก็ตามให้ท่านเข้าใจหน้าที่ผมคือตรงนั้นเองท่านทำอย่างไรจะเข้าใจท่านต้องย้อนมาเหมือนกันฟังให้ท่านนะฟังให้ท่านนะผิดนิดเดียวก็ไม่ได้เพราะเป็นหัวข้อสำคัญมากมันลงเอยขนาดนั้นถือว่าดีแล้วล่ะครับก็ปกติมันจะก่อนนี้เยอะเอาเถอะอย่างนั้นก็ตามคิดว่าบูรณาการแล้วมันก็สมควรแก่เหตุปัจจัยเพราะขณะนี้เวลาเท่าไหร่ครับฮะ22:31โอ้โหเกือบ23แล้วเนี่ยใครหิวข้าววะเนี่ยข้าวมีอยู่ผมก็จะไปกินข้าวเหมือนกันโอเคไหมโอเคนะโอเคนะสายโยนอะไรนะเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวกลับขอบพระคุณท่านพร้อมๆกันนะคะพอจะนับ1 2 3ขอบคุณค่าเนาะพร้อมกันนะคะเดี๋ยวที่พังข้างหลังมีซิกเนลขอหน้าจอด้วยเหรออ๋อเพราะว่าน้องใหม่มาอยากให้น้องใหม่ได้ด
ลิ้มรสจอหันหน้าเข้าหาจอครับทุกท่านเลยทุกท่านเลยโอเคนะขอสักหน่อยเถอะนะว่าผ่านจออะไรจะแรงกว่ากันนะครับฝ่ามือท่านน่ะอ๋อที่รับพลังงานน่ะเหรออ่าฮะนั่นๆๆท่านมองเข้าหาจอผมอยู่ที่นี่ฮะได้โอเคนะฟังให้ดีฟังเข้าใจนะท่านนั่งเข้าหาจอมองน้องตัวผมแล้วก็ตั้งมือรับแบบเดิมครับนะโอเคนะพร้อมยังอย่าเสียงนะ3 2นิ่งเอาไว้นะไปท่านอย่าดุกดิกนะท่านต้องอยู่ที่ท่านผมจะมีอย่างเดียวโปรดสังเกตว่าผ่านจอจะมีประสิทธิภาพเท่าใดท่านคำตอบอยู่ที่ตัวท่านทั้งหมดทำนองเดียวกันผมจะหมุนไปกี่องศาก็ตามทีถ้าผมยังโมกตัวนี้อยู่พลังงานนี้ทำงานตลอดบอกให้ทราบไว้นะครับแม้แต่ลมหายใจโทษทีแม้แต่หัวใจผมเต้นจุบจับจุบจับบอกให้ทราบไว้เลยนะครับพลังงานนี้จะออกตลอดนี่คือความมหัศจรรย์มากหลับตาก็ยิ่งดีนะครับพอรู้สึกว่าที่มือแล้วหลับตาได้เลยยิ่งดีนะครับมันจะเห็นสีต่างๆนาเกิดขึ้นด้วยนะครับมันจะเป็นถ้าเป็นสีปุ๊บก็เรียกว่าสเปกตรัมได้ผมหยุดแล้วนะครับท่านอยู่นิ่งสักหน่อยสิสังเกตความร้อนในตัวท่านเกิดขึ้นไหมโอ้ยสังเกตหมดแล้วครับให้ดูไว้ถ้าวันนั้นสังเกตนะฮะจนจะสร้างอุณหภูมิขึ้นมานะครับสร้างภูมิต้านทานผมเรียกว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเรานะครับเพราะผมจะไม่ใช้ภาษาเขาเดี๋ยวเขาหาว่าเราเดินเหยียบเท้าเขาไปสรุปเขาว่าพอไหมถ้าคิดว่าพอก็แปลว่าติดลมบนอย่าอยู่นานนะใช่ถูกต้องครับอันนี้อยู่ได้ทั้งคืนบอกให้ก็ได้ถ้าจะอยู่นะถ้าจะอยู่นะบอกให้ทราบมันจะอินเข้าไปเรื่อยโอเคพอ
ค่ะขออนุญาตขอให้พวกเราแสดงความขอบคุณอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปถามเฉยครับค่ะเหลือคำถาม